รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง 8ได้ยินคำนี้ไหมเขาเขียนเป็นแคปชั่นไว้เลยนะเนินแรกแค่เรื่องเล่าเนินสองคือตำนานมอเตอร์ไซค์คันนี้สร้างตำนานแบบไหนกับเนินที่สองไปดูครับตำนานแบบนี้ไม่ควรสร้างอ่ะโอ้เสียวจริงนี่เนินแรกแค่เรื่องเล่าคือโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกับมอเตอร์ไซค์วิบากนะนี่ยกล้อสวยงามเจอเนินสองเข้าไปมันเสียหลักคือเนินอ่ะเนินของเขาอ่ะเหมือนเป็นแบบถนนน่ะซอยอ่ะที่ออกมาขี่ข้ามซอยปื้อไปอย่างเงี้ยแล้วมันปัดขึ้นมาบนถนนโชคดีที่รถเขาไม่ชนนี่แหละครับคือข้อดีของการคือขี่ไม่ใช่ถนนบนไงไปขี่เรียบๆข้างๆนะอาจจะซ้อมมือหรือจะซิ่งหรือจะโชว์อะไรก็ไม่ทราบได้นะฮะนี่คนบนรถยนต์เขาเลยถ่ายเอาไว้ไปเจอพ่อหนุ่มคนนี้กำลังขี่อย่างเมามันครับเขาเรียกโชว์ลีลาผ่านผลยกล้อด้วยนี่เนินแรกผ่านไปอย่างเรียบร้อยสวยงามนะครับจังหวะที่กำลังยกล้อผ่านจะเรียกว่าเนินก็เดี๋ยวคุณเมย์พูดถูกมันเป็นทางถนนทางตัดเข้าไปในซอยเนี่ยนะฮะปรากฏเสียหลักถลายมากลางถนนลาดยางโอ้โหดูรถกับคนที่กระเด็นกระดอนรีบวิ่งเลยนะฮะโอ้โหคนมาแสดงความเห็นเยอะบอกเกือบสวยอยู่แล้วรอบหน้าเอาใหม่นะรอบหน้าเอาใหม่มีรอบหน้าด้วยเหรอจะเข็ดไหมอ่ะบางคนบอกเรื่องเล่าไปสู่ลูกหลานว่าอย่าหาทำดีนะที่ยังมีโอกาสไปเล่านี่ถูกต้องนะครับบางคนบอกโชคดีรถยนต์คันที่ถ่ายคลิปเนี่ยเบรกทันไม่ฉะนั้นก็เกิดความสูญเสียนะต่อให้เราขับดีระวังแค่ไหนเนี่ยก็จะมีพวกขับแบบประมาทคึกขนองแบบบ้าๆบอๆแบบเนี้ยเสมอถ้ากำลังขับมาดีๆแล้วมอเตอร์ไซค์ในคลิปข้ามเลนมาชนรถเราคืออะไรล่ะคือความซวยฮะคือแอบคิดว่าอะไรรู้ไหมคะว่ารถยนต์คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยคือเหมือนมาด้วยกันแล้วเป็นคนถ่ายให้หรือเปล่าเพราะปกติอ่ะเวลาถ้าเกิดเป็นเขาเรียกว่าเหตุบังเอิญไปเจอจะต้องมีเสียงภาคโอ้ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคิดออกมาอันนี้ขนาดเขาข้ามรถมายังไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะคือแบบหรือเขาเป็นคนนิ่งมากไม่พูดอะไรเนาะข่าวช่อง 8 ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม